โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุพินชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับโอเคครับในเกมนี้พี่ก็จะเล่นแก๊กสายเวทนะครับง่ายๆว่าดึงทีเนี่ยเลือดครึ่งหลอดแน่นอนครับในการที่เอาแก๊กมาเอาของเวทก็เล่นขำๆกับเพื่อนกันได้นะครับในเกมนี้เราก็เจอโจ๊กเกอร์ทางการที่เราออกเวทเนี่ยมันก็เป็นการแก้ทางกันนะครับในตำแหน่งของโรมล่าสุดเนี่ยยุพินก็จะอธิบายว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับในส่วนต้นเกมเนี่ยเดินมาช่วยเมย์ก่อนให้เมย์คีคิวเสร็จแล้วก็ลงไปเลนแคลรี่ต่อนะครับในตัวของแก๊กเนี่ยเป็นตัวสามารถผิดเกมได้เพราะมันสามารถดึงตัวดวงแบบไกลๆมาได้นะครับคือง่ายๆมันมี2อย่างเราสามารถดึงมาฆ่าได้หรือไม่เราจะดึงมาแล้วก็โดนฆ่านะครับพยายามดึงตอนที่เพื่อนอยู่เยอะๆนะจำเป็นแล้วก็ช่วยเพื่อนก่อนครับในต้นเกมอย่าไปสู้กับเมย์กล้าเยอะนะครับในตอนที่เขาเดินไล่เราเนี่ยเราก็ดึงฟิกเกอร์เข้าป้อมได้ครับก็ได้คิวไปนะครับในตัวของแก๊กอ่ะมันก็เป็นตัวที่มีประโยชน์มากเลยนะครับมันสามารถดึงฝั่งนู้นมาได้เข้าป้อมเราได้ครับสามารถพลิกไฟได้สบายเลยครับแล้วก็มีส่วนตัวของอันติสามารถดูดได้ทั้งตัวเลยนะครับคือง่ายๆถ้าเจอแก๊กเนี่ยต้องออกหลังถ้าไม่ออกหลังนี่คือเล่นยากมากเลยนะครับแก๊กจะโหดไม่โหดมันอยู่ที่จังหวะเราดึงนะครับสมมติว่าเราเจอฮีโร่คาตาเนี่ยโอกาสที่จะดึงโดนอ่ะมันมีโอกาสเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าเราเจอพวกไฮเตพวกเอลสูดเนี่ยมันดึงได้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันสกิลหลบเรานะครับการจะหยิบแก๊กมาเนี่ยควรหยิบมาตอนที่เจอฮีโร่คาตาเยอะเนี่ยมันสามารถทำพลิกไฟได้นะครับหรือถ้าใครเป็นเมนหรือว่าแบบดึงช่ำๆอย่างเงี้ยดึงท่าสองอย่างเงี้ยก็โดนนะคือสังเกตง่ายๆคือตอนที่เขาอะแคสสกิลไปแล้วเหมือนอย่างไวโอกิ้งไปแล้วเราก็รอดึงได้เลยนะครับในการคอมโบของแก๊กนะก็จะเป็นท่าสองแล้วก็ท่าหนึ่งแล้วอันตินะครับคือดึงมาแล้วก็ท่าหนึ่งทุบถ้ามีอันติแล้วก็สามารถดูดเพื่อนยิงฟรีได้เลยนะครับแต่ในเกมนี้พิงก็จะเข้ามาออกเป็นเวทนะครับดึงทีกะตายเลยนะครับในจังหวะนี้เราก็เข้าพุ่มรอท่าสองคูดาวก่อนนะเราก็อย่าดึงตัวสลิงเข้ามานะครับการที่เรายืนอยู่พุ่มเนี่ยเราสามารถเห็นแครี่เขาเห็นตาเขาเห็นเมดเดินมาเติมได้เลยนะคือเป็นพุ่มที่หากินได้ง่ายครับเราก็เดินหลบไปก่อนนะครับในเกมนี้พิงไม่ได้ออกทางการซีซีถ้าโดนหอกสลิงมาจะโดนสตันนานนะครับจังหวะนี้เราก็ให้เพื่อนถอยก่อนนะครับเนื่องจากฝั่งเขาเยอะนะครับในช่วงต้นเกมอ่ะยังไปสู้พวกมังกาเพราะว่าผีดักแรงมากแต่วันนี้ทีมก็โดนมังกรยกก็น่าจะเป็นผู้เล่นคนที่6นะก็น่าจะไม่รอดนะครับคือในตัวของมังกรนะถ้าใครไปตีแล้วเดินไปอยู่ใกล้ๆมายกตัวเราขึ้นนะครับรุ่นที่พิงใช้ก็จะเป็นเวทเจาะเกาะ88นะครับก็จะเป็นดิสเลกซีฟโปรเทคซีฟแล้วก็สเตทซีฟนะครับจะมีเลือด450อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือของโปรเทคนะครับทำให้ดาเมจเวทแรงแล้วก็ถึกนิดนึงแต่ว่าอาจจะเดินช้านิดนึงนะครับในการเล่นแก๊กเนี่ยถ้าใครดึงแม่นนั้นถือว่าเป็นตัวที่โหดมากเลยนะครับแล้วก็ดึงเขาเข้าป้อมแล้วก็แทนตีได้เลยนะครับดาเมจจากป้อมอ่ะมันจะช่วยทำให้เราฆ่าฝั่งหนุนได้ด้วยนะครับจังหวะนี้เราก็ยืนรับดาเมจเพื่อนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนถอยก่อนพยายามใช้ป้อมให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะดาเมจจากป้อมเนี่ยแรงมากเลยนะครับยิ่งสมมติว่าเรายืนนานๆเนี่ยป้อมมันจะตีแรงเรื่อยๆนะครับในการใช้ท่าสองเนี่ยเราต้องควรคำนวณไว้นะครับว่าเขาจะเดินมาตรงนี้ตอนที่เราดึงไปเงี้ยครับในแพทเนี้ยสำหรับแกก็รู้สึกว่าดึงไวขึ้นนะแต่ว่ารู้สึกอาจจะสั้นลงนิดนึงนะครับพยายามลองเล่นดูก็เดี๋ยวเราก็จะชินเองนะครับพยายามใช้บ่อยๆจังหวะนี้แล้วก็เข้าไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับในตอนนี้เราก็ออกไปของโรมได้นะครับของโรมแล้วก็พิงจะเรียกว่าเมกะจีที่มันยิงออกไปนะครับดาเมจประมาณ1,000ก้อนนะครับของโรมชิ้นนี้ก็เอาออกมาเพื่อแบบให้เพิ่มดาเมจการฆ่าแล้วแบบโอกาสตายได้เยอะขึ้นนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะออกนะครับเพราะว่าส่วนมากก็ออกไปอย่างอื่นดีกว่าอย่างเงี้ยแต่ในเกมนี้พิงก็จะมาเกียงก็เลยแบบอยากออกดาเมจให้ครบแบบล้วงแครี่ทีเดียวให้ตายอะไรแบบนี้นะครับส่วนในพลังแฝงพิงจะเป็นโฮลี่ชันเดอร์มานะครับแบบใช้รวมท่าสองเนี่ย6ทีแล้วแปลกเลยนะครับท่าหนึ่งของแกร็กอ่ะมันทำให้ติ่นไปนะครับทำให้ศัตรูมึนงงนิดนึงและทำให้จังหวะพิมเราเข้ามาเติมไฟได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับการคอมโบกับฟิกเกอร์เนี่ยก็มีได้2รูปแบบนะครับคือการดึงแล้วฟิกเกอร์ไปข้างหลังนะครับแล้วก็อันติแล้วฟิกเกอร์ไปข้างหน้าอย่างเงี้ยฟิกเกอร์มันก็จะมาช่วยระยะที่ทำให้เราอ่ะอันติได้ไกลขึ้นดึงได้ไกลขึ้นนะครับจังหวะนี้เราก็มาเวทฟ้านะครับในเกมนี้พี่ก็จะมาอธิบายการเล่นของแก๊กแล้วก็การโรมของแพทใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็คือในตัวโรมพลังชนะไฟเนี่ยเราก็สามารถพาเวทได้จากนี้เขาได้ฟ้าไปนะเนี่ยแล้วก็เอาคืนนะครับแต่ด้วยความที่เป็นโตโร่เนี่ยโตโร่เนี่ยมันถึกนะครับก
การที่จะฆ่าโตโร่เนี่ยจะต้องมีวุฒิภาษาหรือไม่ก็จะเป็นพวกทูราเมดเนี่ยพวกไฮตีเนี่ยในเกมเนี่ยนาคอสก็จนกว่าบัตรนะครับบัตรก็เลยเก็บไปได้ง่ายนะครับในตัวนาคอสเนี่ยถ้าเกมตามเนี่ยเล่นได้ยากมากครับจะต้องแบบแยกดันเนี่ยแล้วก็พยายามดันคีย์สูงนะการเข้าฟิตฟุตนะครับในตัวแกร็กเนี่ยมันเป็นตัวที่มีประโยชน์มากเขาใช้ท่าสองแม่นนะครับอันตีเนี่ยมันก็สามารถตีแล้วก็ให้เพื่อนมันช่วยได้สบายแล้วก็ตีฟรีได้เลยนะครับในตอนนี้เราก็ว่าจะถอยนะแต่เห็นป้อมกลางเนี่ยมีคีย์เดินมาเราอยู่ตีป้อมนะเนื่องจากฝั่งนู้นตายไป3นะครับแล้วก็จะพยายามเดินโซนให้เพื่อนนะให้เพื่อนได้ตีป้อมกันนะครับจริงๆถ้าในเกมนี้เราออกเป็นอัพพลิตเนี่ยจะทายตีป้อมแรงขึ้นนะตอนนี้นาคอสมาแล้วก็ถอยกันเลยนะครับตอนนี้เราดึงไม่โดนแล้วก็ฟิกเกอร์หนีได้เลยนะครับแล้วก็จะกลับไปรีเลียนนะตอนนี้พิงก็จะมาขึ้นป้อมกลางต่อนะครับในเกมนี้เขาชนะกันที่ป้อมครับยังไงแล้วก็คนที่จะขึ้นป้อมให้เยอะนะครับในตัวของแกร็กเนี่ยก็คอมโบกับเตียวเซียนถือว่าโหดนะครับสามารถดึงมาแล้วก็แช่แข็งได้เลยในตอนนี้นะพิงก็กดเมกะจีนะครับมันก็สามารถยิงดาเมจเวลออกไปประมาณ 1,000 ครับมันเอาไวรัสช็อตดีๆนี่เองนะครับการใช้ท่า2แกร็กเนี่ยก็พยายามเล็งให้ดีๆนะครับดาเมจท่าหลักก็คือจะเป็นท่า2ครับคือการฮุกไปแล้วก็โคอยทินเดอร์กับบูมสติ๊กนะมันทำให้แรงขึ้นครับเป็นการฮุกที่แรงขึ้นนะครับโตโร่เนี่ยต้องลุมมาถึงชนะนะครับเนี่ยพอเราฆ่าโตโร่เสร็จเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปเล่นการกันต่อนะขึ้นไปดูว่าฝั่งนู้นเกิดยังไงเราจะดึงเข้ามาฆ่าเขาได้นะครับตอนนี้ก็รอท่า2รอคูดาด้วยนะครับในตัวของหน้าที่ของโรมเนี่ยพยายามจะเดินโซนให้เพื่อนได้ขึ้นป้อมได้ง่ายนะฮะตอนนี้เราเห็นในแมปนะครับว่านาคอสอะสปิดพุทอยู่ในล่างเรานะครับแต่พิงก็จะไปเดินไปดักที่แครี่เขานะครับแล้วก็รอดึงมาบอกเลยนะครับถ้าเกมไหนแก๊กดึงแม่ถือว่าเป็นอะไรที่เล่นได้ง่ายขึ้นเลยครับทำให้ทีมอะเล่นได้สบายเลยนะครับสำหรับใครที่แบบเจอแก๊กแม่นๆเนี่ยโดนดึงบ่อยๆเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่โหดร้ายมากเลยนะครับในส่วนตัวของพิงก็เล่นแก๊กมาไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่ครับแต่ก็พอที่จะดึงแม่นนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะแม่นทุกตาหรอกครับเพราะว่าบางทีที่พิมดึงพลาดเนี่ยก็มีนะครับหน้าที่ของแทงเราอะเป็นตัวที่ว่ายืนโซนให้เพื่อนขึ้นป้อมได้ง่ายหาข้อมูลว่าพุ่มเนี่ยมีคนอยู่ไหมอะไรไหมเงี้ยครับและเป็นคนที่คอยเปิดไฟและคนรับดาเมจทั้งหมดนะครับเพราะตัวเราเป็นตัวที่ถึกแล้วก็ตายยากแล้วพยายามรับดาเมจแทนแครี่แทนเมจแทนตาอย่างเงี้ยครับจังหวะนี้แล้วก็ลงไปดูเลนล่างนะครับถ้าเราดึงได้ก็ความเราก็ได้คาดอ่ะก็อย่างที่พีมบอกนะว่าพีมก็เองก็ยังเล่นแก๊กอะไม่ได้โหดมากอะอาจจะใช้ท่าสองพาดบ้างนะครับเพราะว่ามันอาจจะไม่ค่อยได้เล่นบ่อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะรอให้แครี่เราตีป้อมนะครับแล้วก็พยายามยืนโซนให้เพื่อนมันเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับจังหวะนี้แล้วก็ดึงไม่โดนนะครับเดี๋ยวเราก็จะอ้อมลงไปช่วยเพื่อนกันก่อนเลยนะครับในตัวของแกร็กเนี่ยมันสามารถดูสองดูสามดูห้าดูทั้งทีมก็ยังได้นะครับถ้าเขาไม่ออกแรงนะครับแกร็กเนี่ยถ้าถือว่าคนเล่นเป็นถือว่าเป็นตัวที่โหดมากเลยนะฮะตอนนี้แล้วก็รอเคคีฟก่อนนะครับพยายามกันเมกกับแครี่ให้ได้นะครับเพราะว่าเมกแครี่เนี่ยเป็นตัวใจหลักมากเลยนะครับมันเป็นหน้าที่ของเราอะจังหวะนี้เพื่อนเราตายหมดแล้วก็รอท่าน2กับท่าน1นะครับด้วยความที่แกร็กพีมาออกเป็นดาเมจนะครับก็ด้วยความที่เอาล้างแฝงเป็นโฮลิชันเดอร์ได้ดาเมจท่า2กับท่าน1ก็เลยแรงนะครับอันนี้พีก็จะตีป้อมนะครับแต่ดูมาว่าฝั่งหนูจะเกิดมา1คนเดี๋ยวเราจะถอยก่อนนะครับด้วยความที่เป็นโตโร่พีนี้ก็น่าจะลงเขาไม่ได้นะครับพอลิโน่ก็ทำหน้าที่ขึ้นป้อมฝั่งหนูให้เราเรียบร้อยนะครับจากนี้พีก็ดึงท่า2กับตีวอลนะครับด้วยความที่เราเอาดาร์คเซย์เยอร์มาด้วยครับมันก็ทำให้ตีป้อมแทนเราได้นะครับตรงนี้แล้วก็รอช่วยเพื่อนอยู่ข้างนอกนะครับแต่หนูว่าฝั่งหนูจะเกิดมาเยอะเดี๋ยวเราจะถอยก่อนนะครับในตัวแกร็กเนี่ยมันก็ไม่มีตัวสกิลหนีค่ะถ้ามันโดนลุมเนี่ยยังไงก็ตายนะครับแล้วก็รอเกิดได้เลยจังหวะนี้แล้วก็จะรีบขึ้นไปช่วยเพื่อนนะเพื่อนก็มีไฟกันนะครับในตอนนี้ก็รีบขึ้นไปช่วยเพื่อนนะแต่ดูเหมือนไฟเรายังไงก็ได้ชนะนะครับเหนือโตโร่แล้วก็กับแครี่เขานะตรงนี้แล้วก็จะรีบขึ้นไปช่วยเพื่อนกันเลยนะครับแต่พี่คิดว่ายังไงบัตก็น่าจะไหลได้หมดทีมเลยนะครับในตัวของบัตนี่ก็ถือว่าเป็นตัวที่โกงมากถ้าสามารถฆ่าได้มันก็ไหลได้ทั้งทีมเลยตอนนี้ซูเปอร์คีก็ขึ้นมาตีได้สบายนะครับโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อนใหญ่ด้วยนะครับลาก่อนทุกคนบ๊ายบาย